ครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam Ethereal ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับแฟนนางงามทุกคนขอบคุณกำลังใจทุกคนแล้วก็ขอบคุณจริงๆอ่ะสิบอกไม่ต้องตลอดว่าจริงๆไม่ต้องโหวตให้หนูก็ได้หนูเพราะหนูเกรงใจจริงๆแล้วช่วงสถานการณ์เหตุการณ์แบบนี้ก็ไม่อยากให้ทุกคนมาเสียตังค์ช่วยกันโหวตแต่ทุกคนก็แบบขอบคุณที่มอบความรักดีๆให้หนูมาตลอดแล้วก็กำลังใจดีๆตลอดค่ะสำหรับวันนี้เราก็ทำผลงานเต็มที่เนาะเต็มที่ที่สุดแล้วค่ะขอโทษด้อมไปแล้วนะคะ มันเป็นยังไงบ้างกับวันนี้ก็พยายามทำเต็มที่ทุกรอบค่ะแล้วก็ไม่ใช่แค่เฉพาะวันไฟนอลค่ะแต่ในระยะเวลาเก็บตัวที่ผ่านมาทั้งหมด16วันหรือ20วันนี้สิเต็มที่ทุกวันค่ะก็วันไฟนอลหนูก็รู้สึกว่ามันก็มีผิดพลาดที่หนูยังไม่ได้ภูมิใจมากขนาดนั้นแต่สุดท้ายแล้วหนูก็ไม่สามารถย้อนเวลากลับไปแก้ไขอะไรได้ก็แค่ต้องดำเนินชีวิตต่อไปแค่นั้นเองจากจบเวทีแล้วรู้สึกโล่งไหมก็โล่งค่ะโล่งมากโล่งมากค่ะแต่ว่ามีความสุขค่ะอย่างน้อยหนูก็ได้เจอมิตรภาพดีๆจากเพื่อนๆในกองประกวดเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนที่ให้พลังบวกหนูในทุกๆวันเลยค่ะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าหนูก็ค่อนข้างที่จะมีความเครียดมากพอสมควรค่ะอย่างเรากลับมาครั้งนี้ค่ะเพราะว่าแฟนๆด้วยแฟนๆอยากให้เรากลับมาจริงๆก็เป็นปัจจัยหนึ่งเลยค่ะที่ทุกคนเชียร์ให้หนูกลับมาตอนแรกเนี่ยหนูก็ว่าหนูจะแขวนส้นสูงแล้วแหละแต่สุดท้ายแล้วพอเห็นว่ามิสซูปราเนี่ยเปิดรับสมัครแล้วมีชาเลนจ์รู้สึกว่ามันมีอะไรให้ทำมันมีอะไรให้ท้าทายความสามารถหนูก็เลยแล้วด้วยเสียงเชียร์แฟนนางงามด้วยอะไรเงี้ยคิดถึงเพอร์ฟอร์แมนซ์สีอะไรเงี้ยค่ะก็เลยโอเคงั้นกลับมาทำความสุขให้ทุกคนรวมถึงความสุขของตัวเองด้วยค่ะแล้วหลังจากนี้จะยังไงคะในเส้นทางสายนางงามของเราหรือว่ายังไงบ้างแขวนส้นสูงแล้วค่ะประกาศขาดส้นสูงตรงนี้นะคะก็คงไม่เห็นสีในบทบาทของนางงามแต่ว่าก็อยากให้ติดตามสีในบทบาทอื่นๆด้วยนะคะในอนาคตขอบคุณแฟนๆนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาแฟนๆเชียร์ตลอดอ๋อก็ฝากขอบคุณนะคะแฟนๆทุกคนนะแฟนนางงามทุกคนนะคะที่ติดตามสีมาตั้งแต่สีประกวดเวทีแรกซึ่งตอนนี้ก็เส้นทางสีครบ11ปีเรียบร้อยแล้วขอบคุณที่ยังอยู่กับหนูตลอด10ปีนะคะสีวันนี้วันเกิดสีด้วยนะก็ของขวัญก็เป็นของขวัญค่ะเป็นภาคภูมิใจที่สุดแล้วค่ะตอนนี้ขอบคุณมากมากนะคะอีกนิดนึงขอบคุณทู 5G ที่ไหนสิเพราะมันเกี่ยวกับการโหวตทู 5G ด้วยอ๋อโอเคแฟนแฟนโหวตผ่านทางทู 5G อ๋อโอเคก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนนะคะที่เป็นกำลังใจให้นะคะแล้วก็โหวตผ่านทรู 5G ให้สีมาโดยตลอดจนสีได้รางวัลของทรูมาได้สำเร็จนะคะแล้วก็ทำให้สีได้เข้ารอบ8คนสุดท้ายขอบคุณมากจริงๆค่ะ